เงินแค่ 5,000 ระดับผมอ่ะไม่โกงหรอก CRV ของอาเสิร์ทที่หนูยืมไปไปชนกับ BMW Series 5ค่ะคู่กรณีเขาเรียกมาเท่าไหร่อ่ะแค่ 50,000 5ล้านค่ะอาเสิร์ท5ล้านแหมพี่ป้อมเงินแค่ 5,000 ระดับผมอ่ะไม่โกงหรอกพี่ไม่ได้คิดว่าแกจะโกงแต่อย่าออมนะสิขับรถไปชนเขาก็เลยต้องเสียค่าซ่อมให้คู่กรณีหลานออมนี่ก็จริงๆขับรถก็ยังไม่แข็งห้าวจัดนี่ตกงานอยู่ไม่ใช่เหรอลูกค่ะอาเสิร์ตแกก็อย่าไปว่าหลานสิหลานยิ่งขวัญเสียอยู่เอาละเอาละสรุปพี่ป้อมจะให้ผมยืมเงินไหมเนี่ยก็ได้แล้วแกจะคืนพี่เมื่อไหร่ผมขอเวลาอาทิตย์นึงพี่ฮะอาทิตย์นึงแล้วถ้าแกหนีพี่จะทำยังไงโอ้ยพี่ป้อมเศษเงินนะโหเงิน 5,000 สำหรับแกมันอาจจะน้อยแต่สำหรับพวกเราอ่ะเราใช้กันหลายวันนะพี่ป้อมไม่ต้องกลัวผมหนีหรอกนะผมเป็นเจ้าของบริษัทวีคิสมายบริษัทอสังหาที่ใหญ่ที่สุดในย่านรังสิตไปถามหาผมได้ไม่มีใครไม่รู้จักป๋าเสิร์ตป๋าเสิร์ตใช่หรือหลังนี้ที่ฝรั่งเศสใช่ค่ะคุณแม่เขามีป้าติดไหมอ้าวสวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับที่นี่บริษัทวิคิสมายใช่ไหมคะใช่ครับติดต่อใครไว้หรือเปล่าครับป๋าเสิร์ตอยู่ไหมอ๋อป๋าเสิร์ตป๋าเขาออกไปทานข้าวนะครับให้ผมโทรตามให้ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องมีรถบริษัทปะใช่ครับแล้วมีกี่คันอ่ะ 4-5 คันครับทำไมล่ะครับคุณแม่คะหนูชอบคันนี้อะค่ะคันนี้เหรอก็เหมาะกับลูกดีนะหนุ่มกุญแจรถอยู่ไหมอ๋ออยู่นะครับทำไมล่ะครับเอามานี่ลูกสาวฉันจะยืมรถไปขับขอโทษนะครับเกรงว่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้เอาไว้รับส่งแขก VIP ครับทำไมจะไม่ได้ฉันเป็นพี่สาวของป๋าเสิร์ทแล้วนี่ก็หลานสาวแท้ๆของเขาไอ้หนุ่มแกอยากตกงานไงแต่ว่าเอามานี่หนุ่มไม่ต้องไปสนใจนะลูกรีบไปรีบกลับเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปรอที่ออฟฟิศค่ะคุณแม่อย่าลืมของฝากแม่นะลูกโทษนะคะมาที่ห้องนี้จะติดต่อใครหรอคะนี่หนูเลขาป๋าเสิร์ตเหรอป๋าเสิร์ตอ๋อคือไม่มีมารยาทคะอย่างไรหรอคะฉันเป็นพี่สาวของป๋าเสิร์ตเธอคงเป็นเลขาของเขาใช่ไหมทำไมไม่หวัดดีฉันสวัสดีค่ะจริงๆแล้วหนูไม่ได้เป็นเลขาของป๋าเสิร์ตหรอกค่ะอ้าวเป็นแค่พนักงานธรรมดาเองเหรอเนี่ยมาทำลับล่อๆในห้องเจ้านายจะขโมยของเหรอเปล่านะคะฉันไม่ได้ใจดีเหมือนป๋าเสิร์ตนะเอาน้ำมาให้ฉันกินหน่อยสิหนูอะเหรอคะเธอนั่นแหละไปสิอ๋อค่ะเอาน้ำไปวางที่โต๊ะแล้วตามฉันมานี่ค่ะหยิบสายฉีดน้ำขึ้นมาสิ
ค่ะลองฉีดดูจะได้รู้เห็นไหมว่ามันแรงปราบน้ำแบบนี้ก้นฉันก็พังหมดสิเบาอีกเบาอีกนิดนึงนั่นก็เกินไปแรงกว่านี้อีกหน่อยนึงนั่นแหละพอแล้วแล้วก็เช็ดให้ฉันด้วยเร็วๆสิมองอะไรออกไปสิมายืนเฝ้าฉันทำไมตอนนี้รถอยู่ไหนแล้วครับคุณผมต้องรีบออกไปรับแขกเวพีอยู่หน้าปากซอยนู่นฮะหน้าปากซอยแล้วทำไมคุณไม่ขับกลับมาล่ะครับก็ฉันขับรถไปสายท้าย BM จนตกข้างทางไปเลยอะสิฮะแล้วรถเป็นยังไงบ้างครับพังยับรถเรารถเขาฮะ BM ซะด้วยสวยแล้วนี่เธอรู้ไหมป๋าเสยของพวกเธอเป็นคนขี้เกียจเรียนหนังสือมากฉันกับแม่ต้องไล่ตีตลอดทางเลยและที่สำคัญเขาไม่จบม.3ด้วยฉันน่ะเซอร์ไพรส์มากจากเด็กไม่ได้เรื่องขี้คุยมาเป็นเจ้าคนในคนได้เธอว่าน้องฉันเก่งไหมพอได้แล้วเอาอะโวคาโดไปปอกให้ฉันสิแต่นี่มันของฉันรู้นี่มันของป๋าเสิร์ชป๋าเสิร์ชก็เป็นเจ้านายเธอเป็นเจ้าของที่นี่เธออยากตกงานหรือไงป๋าเสิร์ชเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่นี่เหรอคะก็ใช่น่ะสิเอ๊ะเธอนี่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่หรือไงไปสิค่ะโอ๊ยต้องทำจริงเลยคุณแม่ค่ะเกิดเรื่องแล้วค่ะเรื่องอะไรลูกรถ CRV ของอาเซอร์ที่หนูยืมไปชนกับ BMW Series 5ค่ะแล้วรถก็เป็นอะไรหรือเปล่าลูกรถเขาพังทั้งคันค่ะแต่คนไม่เป็นอะไรนะคุณแม่ช่างมันลูกรถของอาเซอร์เขาเดี๋ยวเขาก็จัดการเองส่วนของคู่กรณีเดี๋ยวประกันเขาก็จัดการให้แต่มาตั้ง5 ล้านแล้วนะคะคุณแม่จิ๊บจิ๊บสำหรับอาเซอร์นี่เธอเอารถบริษัทออกไปใช้ด้วยภารการหรอคะแล้วเธอเป็นใครมายุ่งอะไรอ๋อก็เป็นนักงานกระจอกของอาเซอร์ที่นั่นฮัลโหลป๋าเซอร์หนูรบกวนมาที่ห้องด้วยค่ะเชิญค่ะคุณเฟิร์นครับอาเซอร์พี่ป้อมหนูออมเสิร์ตเกิดเรื่องแล้วพี่ป้อมมาได้ไงครับเนี่ยแล้วขึ้นมาห้องนี้ได้ยังไงอาเสิร์ตหนูรถไปชนมาค่ะรู้แล้วพี่ต้องโทรบอกผมก่อนแต่ว่ามันเป็นรถของอาเสิร์ตนะคะไม่ใช่รถหนูหนูว่าไงนะหลานสาวของป๋าเสิร์ตเอารถออกไปใช้โดยพลการแถมยังเอาไปเกิดอุบัติเหตุอีกคุณเฟิร์นว่าไงคะป๋าเสิร์ชท่านเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็เธอบอกพี่เองนี่ว่าเป็นเจ้าของบริษัทใช่เราสร้อยทองของคุณอาหายไปหมดแล้วคะจริงๆแล้วนะเป็นแค่คนขับรถไม่ใช่เจ้าของบริษัท
แล้วทองที่ใส่มันก็เป็นทองปลอมน้าใส่มาเพื่อจะหลอกยืมเงินแม่หนูเอ้าไอ้เสิร์ชทำไมแกทำแบบนี้พี่ป้อมผมขอโทษผมไม่มีเงินใช้จริงผมขอโทษนะครับพี่ป้อมแกโกหกฉันทำไมแกเป็นคนที่คุยอย่างนี้โทษนะคะเคลียร์เรื่องครอบครัวกันเสร็จหรือยังคะคุณเฟิร์นพี่พอแล้วครับเป็นแค่คนขับรถแล้วมาแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทแถมยังให้คนนอกยืมรถไปจนเกิดอุบัติเหตุป๋าต้องรับผิดชอบได้ครับคุณเฟิร์นขอหักเงินเดือนนะครับคู่กรณีเขาเรียกมาเท่าไหร่อะลูกแค่อ๋อ50,000ห้าล้านค่ะอาเสิร์ตห้าล้านค่ะอาเสิร์ตคุณเฟิร์นครับรถมีประกันใช่ไหมครับไม่อนุญาตให้ใช้ประกันของบริษัทค่ะป๋าเสิร์ตพี่ป้อมผมขอยืมเงินหน่อยได้ไหมพี่ไม่มีเงินที่เธอยืม 5,000 น่ะฉันยกให้ไปออมกลับบ้านพี่ป้อมค่ะคุณแม่พี่ป้อมพี่ป้อมเดี๋ยวเงิน5ล้านผมจะไปหาที่ไหนล่ะนี่ล่ะค่ะลุงผลของการไม่รู้จักประมาณตนขี้อวดขี้โม้ขี้คุยคือคุณเฟิร์นยืม 5,000 ต้องมาใช้หนี้5ล้านจำไว้นะคะอย่าคุยโม้โอ้อวดแอบอ้างว่าเป็นคนอื่นจนสุดท้ายก็ไม่วายพาความเดือดร้อนมาใส่ตัวเองนะคะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน